เคมาสู่การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์สากลโอเคอันนี้เป็นประวัติศาสตร์สากลซึ่งมันควรจะเรียนจากสากลแล้วค่อยมาเล็กบ้านเราคือบ้านเราอ่ะเรียนไทยก่อนเนาะเพื่อให้รู้เกิดความภาคภูมิใจแต่ขนบของการเรียนประวัติศาสตร์แบบไทยอ่ะมันทำให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์อ่ะมันจำกัดบางอย่างครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะความรู้ทางประวัติศาสตร์คือความรู้ที่มีงอกใหม่ทุกวันนะใช่มันเป็นสิ่งใหม่เกือบทุกวันเพราะว่าวันเวลามันผ่านไปถูกไหมครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ของเมื่อวานละนะครับของพรุ่งนี้ละเนาะเออนั่นแหละความสําคัญของเวลาและการแบ่งยุคสมัยสําคัญก็คือเรื่องของนี่ไออย่างอันเนี้ยมันคือแท่นที่แบ่งเวลาเนี่ยนาฬิกานาฬิกาเออที่แบบใช้เงานั่นแหละเป็นนนาาฬฬิิกกาาพระอาทิตย์เออนะก็คือใช้นาฬิกาแดดแล้วก็ดูว่าเข็มมันจะเอียงไปด้านไหนแต่มันก็ต้องตั้งตรงองศาที่แบบพระอาทิตย์ตรงด้วยนะครับบ้านเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใช้พระอาทิตย์ไม่ค่อยได้น่ะคือมันจะมมัีนแค่เถียงเออมันจะเฉียงอือฮึเพราะเราอยู่แบบนี่ขนาดบ้านเรายังใช้ไม่ได้คือหนึ่งเออทางยุโรปเนี่ยแทบไม่ได้เลยมันจะแบบครับเออมันจะน้อยกว่าเราโอเคทีนี้ความสำคัญของการแบ่งยุคเวลาสมัยเราก็จะบอกได้ว่าช่วงนั้นนะเมื่อไรเวลาเราพูดถึง once upon a time เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรถูกไหมแต่ในขณะคทรัีบ่ถ้าเราบอกว่าปีพ.ศ.นี้เกิดเหตุการณ์นี้อะไรแบบนี้เราจะรู้เชื่อมโยงได้ทันทีเนี่ยทีนี้เราก็จะเอาเหตุการณ์ที่สำคัญสมมุติว่าถ้าเราอยู่ถ้าเราถามเหตุการณ์ปี2000มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยก็แบบ2 millennium ปี2000คริสต์ศักราชนะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็จะเอาสิ่งแบบโลกกลายเป็นโลกดิจิทัลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ครจัะบบอกได้นะทีนี้การนับและเทียบศักราชการนับและเทียบศักราชส่วนใหญ่เขาจะใช้ศักราชสากลคือ CE เนี่ยตัว CE ศักราชสากล CE เนี่ยแพร่หลายคือคริสต์ศักราชคริสต์ศักราชครทัีบ่หนึ่งเริ่มนับวันที่ปีที่พระเยซูถือกำเนิดนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะเป็น AD เนี่ยเป็นตัวย่อ AD แต่ปัจจุบันนี้เราใช้ CE เนี่ย AD AD ย่อมาจากอันนอดอมินีนะอันนี้เราอาจจะใช้ AD นะแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็น CE คือ Common Era เนี่ย Common ครับ Era คือมานี่อีลา Common Era โอเคทีนี้ถ้าก่อนหน้านั้นเขาก็จะใช้ย่อว่า BC นะหรืออาจจะใช้ BCE อาจจะมีแบบนี้นะโอเค BCE หรือ BC ก็ได้แล้วแต่นะคือ before Christ คือปีก่อนคริสต์ศักราชนะผู้เริ่มวิธีการนับคริสต์ศักราชคนแรกคือไดโอนิซิอุสนะเอซิคูตุสไดโอนิซุสเนี่ยเป็นชื่อเทพอยู่ละเทพไดโอนิซุสเอซิคูอุสนะอะไรก็อุสอุสแต่ถ้ามันแบบบาบิรุสอะไร something คือเสียงท้ายสระอุเนี่ยมันจะดูน่ารักเหมือนคังคูบายอย่างเงี้ยคังคูครับมันจะดูน่ารักนะคือจริงๆรังชื่อคังคาแหละนะส่วนนี้คังคกโอเครู้ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นยังไงคังคูบายรู้ครับพอรู้คร่าวๆแต่ไม่ได้ดูเออมันคืออะไรพอเล่าได้ไหมก็เป็นผู้หญิงโดนหลอกไปทำงานอืมแล้วก็นั่นแหละก็ไปเรื่อยไปเรื่อยจนมาเรียกสิทธินู่นนี่นั่นจนเป็นตำนานของละแวกนั้นอือก็คือนมาั้งงนะผมเป็นแบบนายกเออไม่ได้เป็นนายกของรัฐนั้นนะอืมเป็นถึงคือจากโสเภณีอ่ะใช่เออจากโสแตเภ่ณตอีนนี้กระแสมันเป็นเจฟฟี่ดัมเมอร์ไงเออนั่นแหละ
ก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องก็แบบดังมากอะไรอย่างเงี้ยขนาดเพื่อนที่อินเดียยังว่าทำไมอยู่ดีๆมันเพิ่งมาดังอ่ะ คือเรื่องนี้คนพูดถึงแบบกล่าวขวัญกันมากแล้วทำไมแบบในประเทศไทยถึงเพิ่งมาดังอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าดีแล้วก็ผู้เริ่มนับปีถือกำเนิดของพระเยซูคือบีดอันนี้เราไม่รู้ไม่เคยรู้คนนี้การใช้คริสต์ศักราชได้รับความนิยมในช่วงการแผ่ขยายอำนาจของลัทธิจักรวรรดินิยมนะจักรวรรดินิยมนี่ก็คือแบบฉันจะตีเมืองไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยจนในปลายคริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะปลายคริสต์ศตวรรษที่19เวลาเราพูดแบบนี้นะนั่นหมายถึงปี1800นะโอเคอ๋ป่ะอครับเวลาเรานับเราจะนับเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างปีเนี้ยเราอยู่ในยุค2000กว่าถูกไหมแต่เราครับจะได้ศยินตวรรษที่คสิำบวเ่อา็ดศตวรรษที่21โอเคป่ะครับเนี่ยแบบนี้นะทีนี้การนับจีนมีระบบการปฏิทินย้อนหลัง4,000ปีมาแล้วนะแล้วก็เอกสารต่างๆแม้กระทั่งเอกสารอินเดียนะเวลาเราดูเนี่ยต้องไปเทียบกับจีนตลอดเลยเขาจะมีการปี้การบอกจุดสมมุติว่าจุดหนึ่งครั้งแปลว่า1ปีอะไรแบบเนี้ยนั้นในเอกสารจีนโบราณแล้วแบบพอเห็นจุดแบบนี้ก็จะบอกได้สมมุติว่าพระถังซัมจั๋งอย่างเงี้ยฉวนซ่างนะเขาเรียกฉวนซ่างพระถังซัมจั๋งจารึกไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มาเทียบปีได้เลยนะว่าปีนั้นปีนี้ครับนะแล้วก็ใช้ระบบจันทรคติจันทรคติก็คือถือพระจันทร์เป็นหลักก็คือนับเป็นเดือนเนาะใช่ไหมเดือนมองดูเนี่ยดูพระจันทร์สิอย่างเงี้ยนะการนับช่วงสมัยของจีนยึดตามปีที่ครองราชสมบัติของจักรพรรดิเนี่ยเหมือนไทยเองก็ใช้อยู่ช่วงหนึ่งสมมุติเราพูดถึงอะไรเดียอยุธยาเราก็จะพูดถึงในรัชสมัยของใครถูกไหมในรัครชับสมัยของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถในรัชสมัยของพระนเรศวรอย่างเงี้ยเป็นต้นจะเอารัชครสับมัยยาวๆเป็นหลักสมัยพระเจ้าบรมโกศนะนี่เหมือนกันจีนก็เหมือนกันเอารัชสมัยของจักรพรรดิเป็นหลักแล้วแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองในปัจจุบันนี้ยังใช้รัชสมัยของจักรพรรดิเนาะเพราะเขาเปลี่ยนจักรพรรดิใหม่ครับก็เปลี่ยนศักราชใหม่ทันทีนะแล้วก็จะมีการนับศักราชนี่เห็นไหมญี่ปุ่นยังใช้อยู่โอเคเนี่ยอันนี้เป็นภาพวาดอาศัยความรู้ดาราศาสตร์ตอนเราเรียนเรื่องอันนี้นะเชื่อไหมเราต้องเรียนดาราศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์ฝรั่งไม่ใช่อาจารย์ชาวญี่ปุ่นนางแบบเป็นผู้ชายนะถ้าเรียกนางครับอาจารย์บิลมักนะบิลมักเนี่ยไปนั่งแบบตลอด1 ปีเริ่มดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินตลอดเป็นจดเลยว่าเวลานั้นเวลานี้ซึ่งจริงๆแล้วกรมอุตุเขามีสิ่งเหล่านี้พระอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่านั้นเท่านี้แต่นี้แล้วเสร็จแล้วก็มานั่งหารเองมานั่งคํานวณว่าการจะแบ่งยังไงยังไงแล้วก็ไปอ่านคัมภีร์อียิปต์คัมภีร์สันสกฤตโบราณอะไรแบบเนี้ยคือแบบญี่ปุ่นเวลาเขาทําอะไรเขาทําจริงทําจริงแล้วแบบไปนั่งแล้วก็เวลาเรียนดาราศาสตร์จะมีสมมุติถ้าเรามีเส้นปลายฟ้านะเส้น horizontal เนี่ย horizon ก็คือเส้นแบบเส้นขอบฟ้าใหค้รับเรายืนตรงแล้วเหยียดไปแล้วก็ใช้นิ้วแบบนิ้วเดียวทาบแบบนี้นะทาบกับเส้นขอบฟ้าเคยเรียนไหมแบบเนี้เยคยครับนิ้วเดียวทาบเนี่ยจะเป็นเท่ากับกี่องศาก็ว่าไปจะเป็น1 องศาสมมุตินะเราจําไม่ได้ละถ้า2 นิ้วจะเท่ากับเท่านั้นองศาแล้วก็คืบหนึ่งเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแล้ววัดองศาขึ้นไปแบบนี้สนุกสนานนะดังนั้นดาราศาสตร์มันจึงกลายเป็นทั้งโหราศาสตร์แล้วก็น่าประหลาดที่แบบคนที่มาเป็นโหราศาสตร์เนี่ยในปัจจุบันคือหลายคนเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วก็เชื่อคือเชื่ออย่างนี้ว่าเวลาที่
ดวงดาวเนี่ยมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกิดพลังบางอย่างที่มันทำให้สมดุลเคมีในร่างกายของมนุษย์น่ะเปลี่ยนไปอันนั้นก็จะส่งผลต่อการอะไรอ่ะการตัดสินใจการคิดอะไรแบบเนี้ยเขาก็เชื่อกันอย่างเงี้ยนะนะต่อมาทีนี้การนับสกราชแบบจินตยาเนี่ยชอบชื่อพระเจ้ากนิสกะมากกนิสกะกนิสกะนะคือเวลาเขานับเขาจะนับเริ่มต้นสกราชสมัยกนิสกะนะจะเรียกว่ามหาสกราชนะซึ่งเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ใช้คริสต์ศักราชแบบสากลละนะพระเจ้ากนิสกะนี่พระเจ้ากนิสกะเนี่ยเป็นพระเจ้าที่แพร่อำนาจในเชิงในทางฮินดูอ๋อไม่ใช่มาอันเรียกอะไรวะมุสลิมอ่ะนะแพร่อำนาจทางมุสลิมซึ่งแพร่ออกมาปุ๊บแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมหาสักการะแล้วบ้านเราจะใช้จุลสักการะนะบ้านเราใช้จุลสักการะก็คือปีหลังอันนี้นี่อันนี้การเดินเวียนรอบมักกะในนี้ที่มักกะเป็นการนับสักการะแบบศาสนาอิสลามนี่คือเมืองมักกะนะอันนี้เรียกว่าฮิจเราะห์สักการะเริ่มนับปีที่นบีมูฮัมหมัดกระทำฮิจเราะห์จากเมืองมักกะไปเมืองมะดีนะฮะแล้วก็เป็นจันทรคติเป็นเกณฑ์เหมือนกันนี่เขาจะเดินรอบหินกาบาดตรงเนี้ยหินตรงเนี้ยซึ่งแบบครับบางคนก็เป็นเชื่อว่าเป็นหินก้อนตันๆศักดิ์สิทธิ์เปล่านางมีห้องอยู่ข้างในด้วยมีห้องอยู่ข้างในเป็นห้องมืดๆเฉยๆแหละนะแต่อม้ีาวรูนิดนึงที่ไม่มีใครรู้ว่ามีเพราะเวลาคนไปก็อยู่ไกลอย่างเงี้ยไม่มีใครเดินแบบคนจะได้เดินรอบในคือแบบต้องไฮโซสูงสุดในรักนี้แล้วก็เดินเวียนไป3 รอบก็ตายละเวีแลย้นวเทก็ียนก็เหยียบกันตายนะเนี่ยโอ้ยดูสิตรงนี้ยังมีคนอยู่เลยนะใหญ่มากคือเขาเชื่อว่าเนี่ยตรงนี้มีหมดเลยนะก็คือทั่วโลกอ่ะต้องไปอ่ะแต่ก่อนมันก็แค่เวียนแค่นี้เนาะก็เหมือนขึ้คนรับเทียนแหละโอเคเนี่ยต่อมาอันนี้การแบ่งยุคสมัยแบบตะวันตกเนี่ยยุคหินเก่าสำคัญคือเราแบ่ง2 ช่วงใหญ่ๆคือยุคก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์ใช่ไหมการนับสมประวัติศาสตร์ก็คือเริ่มมีตัวลายลักษณ์อักษรขึ้นมานะซึ่งถ้ายุคหินเก่าเนี่ยยุคหินเก่ามันมาจากเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในช่วงนั้นนะหินเก่าจะเป็นพวกเร่ร่อนล่าสัตว์นะอาศัยอยู่ตามเพิงผามีผู้นำชุมชนเผ่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์ยุคหินเก่ามีพัฒนาการด้านการใช้สติปัญญามีภาษาพูดเริ่มมีภาษาคือมนุษย์คือแค่เราเรียนอันเนี้ยเราเรียนภาษาศาสตร์เนี่ยก็หาว่ามนุษย์เริ่มพูดเมื่อไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็จะดูโครงสร้างกระดูกเป็นสำคัญว่าอะไรมนุษย์เริ่มพูดเมื่อขากรรไกรมันยืดมันเริ่มหดลงไปครัเพบราะว่าเขาไปทดสอบแล้วพวกลิงชิมแปนซีอะไรที่คล้ายมนุษย์มากเนี่ยยังไม่สามารถพูดได้มากสุดคือประมาณ100 คำอ่ะแล้วก็ตายไปอะไรซึ่งแบบก็ศึกษากันนานมากหลายปีนะต่อมาก็มีพิธีพรฝังศพมีการสร้างสรรค์งานศิลปะมีการวาดภาพฝาผนังรู้จักใช้ไฟนะอันนี้เป็นภาพจากถ้ำลาโกสนะลาโกประเทศฝรั่งเศอันสนี้ผมค้างอยู่ไอ้สี่เหลี่ยมๆนั่นอยู่เลยเอาเหรอเมืองมิกะเอาเหรอครับเอาเน็ตน่าจะโอเคเปลี่ยมนันก่เพอิน่งขึ้นตอนโอเคโอเคหินเก่ามายังฮัลโหลครับผมโอเคเมื่อกี้ขู่ครั้งอันนี้มายังหินเก่ามาแล้วครับมาแล้วครับโอเค
นะนี่เร่ร่อนแล้วก็เป็นเนี่ยก็ล่าสัตว์บางคนก็บอกว่าเหมือนแบบวาดว่ามีกี่ตัวฉันอันนี้ของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการนับจำนวนประมาณนั้นแต่จริงๆก็ไม่น่าใช่อ่ะเพราะถ้าวาดถึงจำนวนเนี่ยก็เป็นขีดเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะแต่อันนี้สวยเพื่อความสวยงามอ่ะโอเคอ่ะเขต่าอน่ไาปจะว่างน่าจะว่างว่างเกินอ่ะทีนี้ในยุคหินใหม่ก็เริ่มมีการค้นพบเครื่องมือที่ใช้ทำให้สลวยมากขึ้นคือสิ่งสำคัญยุคหินเนี่ยแม้กระทั่งขวานก็ยังเป็นขวานหินใช่ไหมคือเอาใช่หินครมับากระเทาะแล้วก็ไปปาดเนื้อไปใช่ไหมมันนั่นแหละแต่คือเราไม่มีหลักฐานเรื่องการใช้ไม้อ่ะเพราะว่ามันพังมันหมสดัญเลญายสลายไปแล้วใช่มันก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีวัสดุอะไรเพราะว่าอย่างบ้านเราที่แบบยุคก่อนประวัติศาสตร์เราอ่ะมันเกิดอยู่ประมาณอย่างเร็วสุดที่เราเนี่ยคือ3,000 ปีเพราะว่าแล้วพอเขาจำลองไอ้3,000 ปีอ่ะก็มีบ้านแค่คือถ้าเทียบกับชนบทปัจจุบันนะคือไม่แทบไม่ต่างอะไรเลยนะครับแทบไม่ต่างเลยแล้วอะไรที่มันแตกต่างกันระหว่างชนบทในปัจจุบันกับยุคหินในอดีตคือความอำนวยความสะดวกคือถ้าสมมุติว่าหลักฐานเหล่าเนี้ยมันไม่มีอยู่เลยอ่ะอันนี้พาหลงประเด็นไปนิดนึงวิธีครดัูบง่ายๆก็คือมันไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีการเรียนหนังสือนั่นแหละครับแค่นั้นเองอ๋อนะคือภาพมันเป็นภาพเดียวกันเลยอ่ะเพียงแค่ถ้าสมมุติว่าบ้านแบบชนบทที่เป็นบ้านไม้บ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วในอดีตเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันเนี่ยที่เป็นกระท่อมปลายนาอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่เรียนหนังสือนะแค่นั้นก็เหมือนกับยุคหินละคือครับมันจะเป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์มันยืดเหยียดยาวมากจนกระทั่งมันอะไรอ่ะมันมามีวิวัฒนาการคือตัวหนังสือนี่แหละมันเริ่มมีการปกครองมีการล่าอาณานิคมมีการต่อสู้เนื่องจากคนต้องต่อสู้กันนี่แหละมันเลยทำให้เกิดการปฏิวัติมากมายจริงๆแล้วมันก็คือข้อดีของการต่อสู้กันนะนะก็เขาก็พยายามหาสิ่งที่มันเหมาะสมกับหินก็จะละเอียดมากขึ้นหินใหม่เนี่ยมนุษย์เข้าสู่สังคมเกษตรกรรมรู้จักเพาะปลูกเห็นไหมบ้านเรือนก็ไม่เห็นต่างกันเท่าไหร่เลยเนี่ยพอครเจับอจำลองเนาะมันก็เป็นแบบเนี้ยแค่มีแบบเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแค่ขนาดนี้มันยังเห็นร่องรอยการขุดดินอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็มีการจัดระเบียบการปกครองเนี่ยสมมุติสุโขทัยถ้าสุโขทัยยังไม่มีลายลักษณ์อักษรน่ะก็คือก็ยังเป็นยุคหินอยู่เนี่ยเป็นยุคครับจะเปลี่ยนละเป็นโลหะเนี่ยทีนี้ยุคโลหะก็เริ่มมีการใช้นะมนุษย์เริ่มมาสิ่งแรกๆเลยคือทองแดงเนี่ยทองแดงแต่ทีนี้พอใช้ทองแดงฟ้าผ่ากูตายตลอด คือใช้ทองแดงกำลังใช้กระทะทองแดงอยู่อ้าวไฟฝนตกฟ้าผ่าแต่ว่ามันก็จะมีความที่แบบหลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะมีการเก็บไฟไว้นะพอแบบฟ้าผ่ามาปุ๊บฉันทำไฟไม่ได้อย่างเงี้ยฉันรู้ว่าฉันจะเอาหินอะไรมากระเทาะกันก็จริงแต่พอไฟไหม้แบบเนี้ยเขาก็จะมีการมีคนที่คอยรักษาไฟเก็บไฟไว้เพราะแบบจะได้ไม่ต้องแบบไปหาหินมากระเทาะกันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งหินมันก็จะหายากเนี่ยของในอดีตที่หายากต่อทีเนี้ยพอจากฟ้าผ่าเนาะทองแดงผสมตะกั่วกลายเป็นอะไรสำริดทองแดงครับทุกผู้ครับ3 ลิตรน่าจะใช่นะก็เลยตกลงใช่ไหมครับเป็นสารละลายนะทำไมอยู่ดีบุกมาอยู่ดีก็งงอยู่ดีๆก็ลืมก็ไม่ได้กลัวพลาดสำริดเป็นสารละลายระหว่างอะไรกับอะไรเป็นสารละลาย
เกิดจากการผสมกันของข้อใดเอามาทองแดงกับดีบุกนะถ้าเมดีบุกมีช่างโลหะตั้งใจเติมลงไปในส่วนผสม1%เข้าไปเป็นส่วนผสมรองอ่ะตกลงมันคืออะไรตกลงสำริดคืออะไรโลหะผสมรู้โลหะเจอเขาเรียกอลลอยนะอลลอยชนิดที่ทองแดงเป็นส่วนผสมหลักและมีดีบุกที่ช่างโลหะตั้งใจเติมลงไป1%ขึ้นไปผสมรองแต่โดยทั่วไปสำริดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้จะมีดีบุกผสม10-15%ซึ่งบางครั้งเรียกว่าทองสำริดหรือทองบรอนซ์เนี่ยเป็นยุคสำริดโอเคแค่นี้ก็แล้วทำไมมันให้เกิดความผุดขึ้นมาว่ามันต้องดีบุกวะจะไม่ใช่ตะกั่วจะมาทีนี้ก็จะมีชุมชนระดับเมืองนะมีการจัดระเบียบการปกครองแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ก็คืออียิปต์เนาะซึ่งครับอียิปต์เนี่ยมันจะมีคือแผ่นดินแต่ก่อนเรารู้จักยูเรเซียเนาะใช่ไหมแผ่นยูเรเซียยุโรปกับเอเชียมันเป็นแผ่นเดียวกันนะยูเรเซียยูเรเซียแอนด์เดอะเวย์แอนด์ยูเรเซียแอนด์เดอะคอนเนคเต็ดคอนติเนนต์นะคอนติเนนต์คือถ้าเราดูแผ่นยูเรเซียมันคือทั้งทวีปเอเชียอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงเนี้ยแอฟริกาเนี่ยมันดูเหมือนห่างไกลเนาะมันจะมีเอเชียไมเนอร์ตรงเนี้ยเห็นไหมแผ่นดินมันติดกันในอดีตอ๋อมันก็แยกแล้วมันก็แยกเพราะว่ามันมีคลองมีอะไรแบบเนี้ยเช่นกันในยุโรปเนี่ยมันก็สามารถไปได้ตรงเนี้ยจุดเชื่อมต่อคือตอนเนี้ยมันห่างกันละมันกลายเป็นแหลมอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นอ่ะคนยุโรปกับคนแอฟริกาเขาถ่ายเทกันได้แล้วก็เอเชียไมเนอร์ตรงเนี้ยนะก็จะมีคนดำเข้าไปพอสมควรแล้วก็นี่แผ่นยูเรเซียเวลาแผ่นเปลือกโลกมันก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้โอ้อันนี้ชัดขึ้นนะนี่เป็นอย่างนี้นะยูเรเซียเพสโอเคนั่นนี่แหละเชื่อไหมจากตรงเนี้ยคนที่ศึกษาด้านภาษาศาสตร์เนาะก็คิดว่ามนุษย์อพยพจากไหนมนุษย์แรกๆคืออยู่ตรงนี้เพราะเราเจอกระดูกอะไรอะโฮโมอีเร็กตัสไม่ใช่สิอัฟเฟรนซิสอะนี่ได้เรียนอะไรพวกนี้ไหมยังครับยังใช่ไหมโฮคโรมับฮับบิลิสโฮโมอีเร็กตัสโฮโมอัฟเฟรนซิสพวกเนี้ยมันชื่อของมนุษย์ในแต่ละยุคนะแต่เริ่มมีภาษาพูดเริ่มมีอะไรทั้งหลายแหละคือเมื่อกลายเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนอ๋อครับอันนี้คุ้นเคยโอเคมันคือมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ปัจจุบันนี่แหละที่เป็นแล้วก็เจอโครงกระดูกมนุษย์ที่เป็นโฮโมซาเปียนเก่าที่สุดอยู่บริเวณเนี้ยแถบใกล้ๆลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นแหละก็เลยคิดว่ามันเริ่มต้นตรงนั้นนะโอเคทีนี้เนี่ยก็เริ่มมีการใช้โลหะแล้วก็ทำสำริดมาหลอมสมัยโบราณเริ่มการประดิษฐ์ตัวอักษรชาวแรกชนแรกก็คือซูเมเรียนนะชาวซูเมเรียนเป็นอักษรลิ่มรู้จักอักษรลิ่มไหมเหมือนเอาฟางอ้อยอ่ะฟางอ้อไม่ใช่ฟางอ้อยฟางอ้คอรับมาทาบนะเป็นอักษรฟางอ้อนะซูเมเรียนจะให้ดูอักษรซูเมเรียนเราก็เรียนอะไรมากมายขนาดนี้ หมายถึงแบบตัวพี่อ่ะที่แบบซูเมเรียนคือตอนนั้นถึงขั้นต้องเรียนแบบซูเมเรียนมายังไงซูเมเรียนแล้วก็เป็นชาวอักษร letter language
นะโดยนี่มันก็จะเป็นอักษรโอ้แบบนี้นะซูเมเรียนขีดปะนะนี่นะเป็น Native Tongue คูนิฟอร์มเขาเรียกลักษณะว่าคูนิฟอร์มนะคูนิฟอร์มน้องเป็นอักษรริ่มอย่างเงี้ยนะก็จะมีคำแล้วก็เป็นอักษรลักษณะของอักษรภาพนี่แหละนะเออเทอมหน้านี้ต้องสอนเรื่องอักษรโบราณแต่คงไม่แตะไปถึงนั่นหรอกคือเอาดินเหคนีรยัวบมาแล้วก็เอาก้านฟางอ้อเอาก้านมาทาบเขาเรียกลักษณะนี้ว่าโลโก้ซิลลาบิกเนี่ยโลโก้ซิลลาบิกก็คือเป็นโลโกกราฟเนี่ยเป็นตัวอักษรที่เป็นโลโก้โอเคสนุกสนานโอเคตอนเราทำรายงานของวิชานี้เราได้อ่านเอเจียนเนี่ยภาษาแถบเอเจียนเอออยากหาสไลด์ของสมัยเรียนอักษรเอเจียนแป๊บหนึ่งนะค้นก่อนครับ ชอบคือมันคืออารยธรรมของมนุษย์น่ะแล้วก็เอเจียนเนาะผมบ้าเพิ่บงอสังเกตว่าสมองมันตั้งชื่อมันเองหรอยังไงพี่ลองคิดตามนะสมองมันตั้งชื่อด้วยตัวมันเองมันตั้งชื่อมันด้วยตัวมันเองยังไงก็สมองมันคิดว่าเนี่ยคือสมองเราไม่ได้ตั้งสมองคนคิดโอ้ยอันนี้ปรัชญามากเลยนะเนี่ยเออผมก็เพิ่งเออว่ะให้เจ๋งดีว่ะเราไม่ได้ตั้งชื่อว่ามันสมองอันนี้ก็แต่แล้สวมแตอง่มันมตัุ้งมชื่มอองตัวอ่ะมันเองเออผมเท่ดีเลยโอ้ยเฟี้ยวเออมันเป็นแนวปรัชญาว่ามนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าสมองต่างหากที่เป็นตัวคิดถูกไหมอืมเออนี่อันนี้เป็นตอนที่ทำรายงานนี่แค่ทำรายงานนะดูแบบจริงจังไหมเออจังมันมีคนแปลได้ไหมอักษรริมเนี่ยก็มีอย่าเขงาแปลยังไงอ่ะอักษรอียิปต์เนี่ยคนที่แปลชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วพอวิธีก็คือเราจะเห็นคำนั้นซ้ำๆถูกไหมเนี่ยวิครธับีเราจะเห็นรูปนี้ซ้ำๆแล้วมันปรากฏที่สิ่งแวดล้อมอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่แบบเวลาเป็นนักภาษาศาสตร์เรียนภาษาที่ไม่รู้เลยว่าคืออะไรมันทําหน้าที่อะไรในประโยคอะไรแบบเนี้ยก็ใช้วิธคีรับแบบนี้มาเทียบแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อเพราะอันนี้มันปรากฏแบบนี้สมมุติเราเห็นอีรูปอะไรดีอ่ะอันเอนี้อเมรัานก็ก็ไม่ไจด้ะถูกต้อง100%ใช่ไหมคือมันก็ใกล้เคียงแหละมันก็ใกล้เคียงอย่างอีเจียนเนี่ยมันอยู่บริเวณเนี้ยนี่อันนี้เป็น Emirate of Crete เนี่ยเกาะครีตแล้วก็นี่มีเกาะครีตบริเวณนี้เนี่ยเป็น Prison of Leprosy Patents เนี่ยนี่เป็นอารยธรรมอีเจียนนะทีนี้เขาก็จะเกิดจากอะไรอ่ะมันจะมีกลุ่มแบบภาษาที่หนึ่งภาษาสองสามสี่ห้าทั้งหลายแหล่เกิดกลายเป็นเส้นเป็นแนวลิเนียเนี่ยเป็นลายที่หนึ่งกับลายที่สองเป็นที่อยู่บนเกาะกับพวกที่เป็นไซปรัสเนี่ยนะมินิออนแล้วก็เป็นคริปไซปริออตซิลาบรีเป็นเริ่มเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวภาษาถิ่นของกรีกละเนี่ยแล้วก็พคัรัฒบนามาเนี่ยอีบ้าบอแต่ของเขาเห็นไหมพอมีตัวอักษรเนี่ยเขายังนับเป็นบรอนซ์ยุคโลหะอยู่เลยเขายังเป็นยุคโลหะเลยนะจะไม่เหมือนกับเราที่แบบพอเป็นคือมันยาวนานเนี่ยก็ประมาณ2,000ถึง1,500ปี BCE เห็นไหม Before Christ นะเออเนี่ยเกิดที่อาณาจักรมันล่มสลายคือในช่วงเนี้ย Destruction ครับไม่มีละแล้วก็เป็นยุคหินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ยุคโลหะที่เรียกอะไรยุคเหล็กเนาะอันนี้เป็นบรอนซ์เป็นสำริดแล้วก็มายุคเหล็กพวกนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นอ๋อเหมือนตัว
อะไรอ่ะโนคูทกับประทับโนคูกเนี่ยนี่เป็นยุคเหล็กนี่คือประหลาดสิ่งหนึ่งคือเมืองนอกเขายังใช้นี่เวลาเขาเทียบตัวอักษรก็คือพิมพ์ไปแบบเนี้ยทำเป็นตัวปั๊มพิมพ์พวกจุดพูดจุดมีอะไรมีปัญหานะครีตันนี่คือนี่ไงเวลาเรียงก็อ้าวเราปรากฏตัวนี้ในที่นี้แล้วมันก็จะมีแบบไหนมันก็เป็นรูปแบบให้เกิดอียิปต์นะแล้วก็นี่อย่างตอนเราศึกษาก็จะเห็นว่าวิธีสะกดมันจะมีตัวพยัญชนะตามด้วยสระแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะอีกทีแล้วก็จะมีตัวที่แบบมันซ้อนกันสองตัวอย่างเช่นพวกเสียงนาสิกอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีภาษาเสียงที่มีในทุกภาษาคือเสียงเปอร์เทอร์เคอร์เนี่ยในทุกภาษาเนี่ยจะมีสามเสียงนี้เสมอนะเปอร์เทอครร์ับอย่างเงี้ยแล้วปอปลาต่อเต่าคือแล้วแต่นะมันเป็นเปอร์เทอร์เคอร์หรือว่าเป็นเปอร์เทอร์เคอร์แล้วแต่ภาษานั้นๆจะใช้ยังไงเนี่ยมันถือว่าเป็นเสียงเดียวกันนะแล้วก็มีพวกนี้ระบบการเขียนเป็นตัวอักษรสองตัวเนี่ยทั้งหลายแหล่แล้วก็กลายเป็นกรีกเนี่ยพวกนี้อัตโรปะอัตโรโปโอ้โหอารโกอารกูโรเนี่ยแปลว่าเงินเนี่ยโอ้โหนะเนี่ยก็คือดูระบบว่ามันวางยังไงนั่นแหละนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะมีรูปแปรของตัวอักษรแต่ละอันที่แบบจริงๆมันคือรูปเดียวกันมันคือตัวเดียวกันแต่ว่าเขียนคนละแบบแบบเนี้ยก็มาจัดรูปแบบสนุกสนานนะมันก็จะมีเพิ่มอีกเกต็ับวความรู้บ้าบอเนาะมานั่งศึกษาอะไรแบบนี้วะ นี่คือรายงานเธอรายงานแบบเล็กๆนะสัปดาห์เดียวอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งพอหลังๆมันก็จะมีรูปที่มันลดทอนไปเนี่ยรายงานนี่มีตราประทับแบบนี้เป็นเหรียญจักระอีเจนโอเคนี่ชิดต้อง that's it โอ้ยสไลด์38นะ โอเคเยอะกว่าที่เรียนอันนี้แบบคือเราจะไปเรียนเป็นเจาะลึกแล้วลองไปดูว่ามันมีระบบการเขียนกันอะไรยังไงนคั่รนัแหบละโอเคทีนี้อารยธรรมต่อมามันก็จะเป็นซูเมเรียนถึงการล่มสลายใช่ไหมแล้วก็จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็แพร่ออกมาแล้วก็ช่วงของการสร้างสมอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกตะวันตกก็ช่วงอารยธรรมเมโสโปเตเมียรู้จักเมโสโปเตเมียไหมครับใช่ครับเมโสโปเตเมียเมโสมันแปลว่าตรงกลางแล้วก็โปเตเมียอยู่บริเวณนั้นอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมันเนี่ยซึ่งจักรพรรดิอันนี้เป็นภาพจักรพรรดิโรมูลุสออกัสตุลุสไม่ต้องออกออกัสตุลุสเอ๊ะออกัสเหรอออกุสตุลุสคือสระตัวยูอ่ะออกเสียงเป็นอูเสมอเขาจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ทีนี้ครั้งที่แล้วปะหรือใครวะที่เราอ่านว่านับจากสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกถึงการค้นพบทวีปอเมริกาจำได้ไหมครับโคสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเจอเสร็จแล้วก็สมัยกลางตอนต้นมีชื่อเรียกว่ายุคมืดเนี่ยเป็น medieval medieval คือยุคกลางหรือแล้วมันก็จะเกิด Renaissance ใช่ไหมอันนี้เป็นสมัยกลางสมัยกลางก็จะประมาณศตวรรษที่12อ่ะประมาณนั้นสมัยกลางจะเป็นเนี่ยเห็นไหมศตวรรษที่12เราไม่จำว่าศตวรรษที่11ถึง13ไว้เฮ้ยเราจำว่าศตวรรษที่12จังงั้นมันจะเกิดฟิวดอลนี่คือระบบศักดินาสวามิภักดิ์นะศักดินาสวามิภักดิ์คำนี้อาจจะต้องตีความนิดนึงคือในคือมีทาสติดที่ดินด้วยนะเป็นฟิวดอลมีทาสที่แบบเจ้าให้ที่ดินอันนี้ไปแล้วใครที่จะมีความสามารถที่จะได้นากี่นากี่ไร่ก็ว่าไปเนาะแล้วก็ยังมีแบครบับทาสติดที่ดินหรือที่กลายสุดท้ายแล้วกลายเป็นสเลฟอะคำว่าเซิร์ฟนะซึ่งกลายเป็นคำสเลฟที่เป็นทาสเนี่ยติดที่ดินไปด้วย
โหคือเอาคนพร้อมกับที่ดินไปด้วยอ่ะได้แบบนั้นเลยนะจนกระทั่ง13เนี่ยเมืองและการค้าเริ่มฟื้นตัวเริ่มสิ่งที่เปิดขึ้นมาคือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็คือการที่มีวิทยาศาสตร์การค้นพบอเมริกาด้วยอะไรพวกเนี้ยนะประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจัดตั้งมหาลัยออกฟอร์ดอย่างเงี้ยนะคือเขานานเป็นนับเป็นพันปีจริงๆนะแล้วก็ไปสู่การปฏิรูปศาสนาทีนี้สิ่งที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยนะที่ทำไมเขาถึงเป็นยุคมืดรู้ไหมมันมืดมากจริงๆนะหนึ่งศาสนจักรถูกครอบงำโดยอาณาจักรแบบนี้นะศาสนจักรครัถบูกครอบงำโดยอาณาจักรนั่นหมายความว่ากษัตริย์มีอำนาจเหนืออะไรอ่ะเหนือโป๊ปอ่ะแต่เดี๋ยวครับเราพูดถูกหรือพูดผิดวะอาณาจักรก็คือเขาเป็นอย่างเงี้ยกษัตริย์มีหน้าที่ขยายพื้นที่เนาะแต่พร้อมไปพร้อมกับการบอกว่าฉันจะประกาศศาสนานึกออกปะครับแต่ฉันใช้สงครามเพื่อที่จะไปประกาศศาสนามันขัดแย้งอยู่ในทีแล้วก็มานับถือแบบฉันสิทำไมล่ะทำไมต้องให้นับถือแบบฉัน